กินบ้างครับมื้อนี้ยกไปหมดแล้วค่ะนี่ก็ไอ้นี่หน่อไม้ข้าวปลาค่ะโอ้นี่จานใส่แตงโมค่ะแม่แม่คุณตากินปลาอะไรครับปลาสงขลาเป็นปลาจีนค่ะมันเป็นปลาส้มอ๋อปลาส้มอ๋อปลาจีนปลาส้มปลาจีนใส่อะไรครับใบยะใบยะนางให้รับประทานอาหารนะครับให้อร่อยนะครับวันนี้อาหารของเราเป็นอาหารที่เยี่ยมนะครับเป็นคณะอีก2คนนะปลาส้มส้มตำแกงหน่อไม้ไปถึงกรุงเทพได้แกงเปิดแล้วก็เก็บใช่ไหมครับแล้วก็จัดงานเลี้ยงก่อนเลยค่ะอันนี้2คนนะครับมี2คนปลาส้มครับไปเดินเชิญครับเดินเชิญครับมาที่เที่ยวมีโอ้ลายตะแกงย่างหมกเห็ดนะมีเห็นมาตรงนี้เป็นหมกเห็ดหมกเห็ดครับก็คือมีแกงเพราะเราไม่มีแกงก็คือหมกเห็ดปรุงรสย่างนั่นเองครับปลาครับกับคณะของทททนะครับสำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชนก็ได้มีโอกาสกินอาหารพื้นบ้านของชุมชนของชุมชนแท้ๆเลยครับนี่ไม่ได้ขายที่ไหนปลาส้มนะครับกินกับข้าวเหนียวร้อนๆครับนี่ปรุงปลาส้มด้วยมากเลยครับปลาส้มกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยครับปลาส้มทอดแข็งละไม้ครับข้าวไม้กำลังอร่อยครับหน้าฝนนี่สุดยอดข้าวเหนียวกับแจ่วครับใช่นี่ก็เลยอันนี้อะไรอ่ะครับกินกับปลานึ่งครับผมแล้วกินกับเชนไม่ละเขาอยู่ต่ำครับอร่อยครับยุคพี่ละหมกเห็ดผมไม่เป็นหรอกแต่ผมลองได้เห็ดลองเลี้ยงง่ายเขาปรุงรสแบบไม่จัดมากครับเหมือนกับเน้นความหวานของเห็ดนะฮะไม่ได้ปรุงรสเข้มข้นนะหน้าฝนเนี่ยเห็ดจะเยอะครับอยู่ที่บ้านเสมานะครับอยู่ที่วัดโพไซนะฮะที่กำมะละไสครับผม